พ่อผมเนี่ยเขาให้ผมตื่นมาทำทีสี่อ่ะผมก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่มีใครรู้ไงแล้วพอพ่อผมเสียตู้ปุ๊บตอนนั้นอ่ะลูกค้าทุกคนก็พูดเลยว่าให้มองทำสู้พ่อไม่ได้โอ้จนปัจจุบันเนี่ยลูกค้าคนนั้นเขาพูดว่าไงเออทำไมอยู่ที่ทำอร่อยกว่าพ่อว้ายเนื้อกี่โมงอ่ะ9โมงครึ่งหมดไปหมดแล้วอะค่ะสุดยอดสวัสดีค่ะก้อยฟูดี้เกิร์ลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่แยกสีกักเสาชิงช้านะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าเนาะคือมาตามคอมเมนต์นะคะที่คุณอภิญญาแนะนำให้มาเราก็เลยมาตามที่คุณอภิญญาแนะนำรวมทั้งกับแบบที่เราอ่านคำชมมาเนี่ยคือจดมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำชมที่เขาบอกว่ามันคือเจ้าแห่งต้มเครื่องในวัวร้านนี้ไม่ต้องโฆษณาเป็นร้านที่เป็นที่หนึ่งในสยามเลยช้าหมดอดกินโอ้โหอันเนี้ยแค่เนี้ยก็เพียงพอแล้วเนอะกับการที่เราจะดั้นด้นมาเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินไปทางถนนเฟื่องนครกันนะคะไปกันค่ะเดินจากแยกสี่กั๊กเสาชิงช้านะคะมาตามถนนเฟื่องนครก็จะมาเจอวัดลาดบพิตรด้านขวามือเนี่ยนะคะซ้ายมือจะเป็นซอยที่เราจะต้องไปเลยนะคะก่อนจะไปนะคะถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามานะคะกดติดตามไปได้เลยค่ะไปกันเลยไหมคะไปเดี๋ยวนะป้าแป๊บนึงเดี๋ยวขอบคุณค่ะก็ได้มาแล้วนะคะชามใหญ่มากเลยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่ายังเช้าอยู่เลยนะคะแล้วก็เราแบบผสมน้ำจิ้มเตรียมไว้แล้วสำหรับจิ้มก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าในนี้มันมีอะไรบ้างมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักเลยค่ะอย่างเงี้ยก็คือไส้นะอันนี้น่าจะเป็นขอบกระด้งเนาะม้ามเนื้อตุ๋นอันนี้ไม่รู้เลยน่าจะเป็นเอ็นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้กรุบๆน่าจะเป็นพี่คนน่าจะเป็นเพดานป่ะเพดานใช่ไหมเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าทนไม่ไหวแล้วน้ำซุปก่อนเลยนะคะมันมีกลิ่นหอมมะกรูดอ่ะเหมือนคล้ายๆเป็นพวกต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ลองชิมก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นต้มเครื่องในวัวแบบน้ำใสมันมีกลิ่นของน้ำต้มเนื้อแล้วก็จะมีกลิ่นของพวกเขาเรียกอะไรมะกรูดตะไคร้อะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเนื้อตุ๋นอิ่มเปื่อยรสจัดจ้านดีอ่ะเนื้อต้องตุ๋นเดือดคันไงอันนี้อะไรอ่ะขอบกระด้งพูดผิดทักด้วยนะคะนิ่มลงเลยอ่ะแล้วคือที่สำคัญคือแบบเครื่องในวัวมันแบบมันไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเฮ้ยลองให้นี่ไปทำไหมลองดูเลยไหมกระเทียมกระเทียมดองกระเทียมต้มป่ะเดี๋ยวค่อยถามกระเทียมต้มโอ้ยจี๊ดจ๊าดมากเลยมันกินได้อ่ะอะไรอ่ะมันคือมะกรูดแต่มันเปื่อยมากเลยอ่ะมันเหมือนถูกแบบตุ๋นมาหรือยังไงอ่ะเราว่ามันกินแก้เลี่ยนอ่ะเราคิดว่าไส้แก้มด้วยกระเทียมแต่มะกรูดกินไม่ไหวอ่ะมันจี๊ดมากเลยมันแซ่บมากอ่ะมันต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกินนะเราว่าเนาะมะกรูดมันรสชาติเป็นไงคือมันแบบเหมือนกินของดองอ่ะจะถ้ามีเนื้ออยู่ในปากนะแล้วกินให้มันนัวๆกันไปอ่ะถือว่าโอเคเลยนะเป็นรสชาติที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิตมันจะมีความขมนิดๆนะในผิวมันไส้ก็ยังไม่ได้เปื่อยมากนะกี่โมงอ่ะเนื้อหมดแล้วข้างหมดแล้ว9โมงครึ่งหมดไปหมดแล้วอะค่ะ
ุณยอดตอนกินช่วงแรกๆอะค่ะบอกตรงเลยมันไม่คุ้นรสชาตินะคะคือแบบเราไม่เคยสัมผัสการกินน้ำซุปแบบนี้ที่มันมีมะกรูดอะรวมทั้งแบบเรื่องในเราก็ไม่สันทัดเพราะว่าไม่ได้กินทุกวันนะคะแต่พอกินไปได้สักแป๊บนึงอะนะคะโอ้โหมันแบบมันหยุดไม่ได้เนี่ยค่ะร้านอะไม่เห็นมีชื่อป้ายร้านเลยอ๋ออันนี้มันจะเป็นแบบร้านโบราณเลยตั้งแต่สมัยก่อนนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อเขาจะไม่มีชื่อร้านเขาจะเรียกกันว่าต้มเครื่องในบัวราชบพิตรต้มเครื่องในบัววัดราชบพิตรเขาจะเรียกกันอย่างนี้แล้วตอนหลังพอมาเป็นรุ่นผมก็เลยใส่ชื่อเข้าไปหน่อยเพื่อเป็นเอกลักษณ์ครับเฮียอยู่มาประมาณกี่ปีแล้วหรอคะร้านนี้ตั้งแต่พ่อผมเปิดมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะนะค่ะก็ต้องมีอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า60ปีขายมาไม่ต่ำกว่า60ปีเลยนะคะส่วนใหญ่ร้านเฮียที่คนรู้จักเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะเมื่อก่อนร้านผมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าขวัญใจสำล้อแท็กซี่ขวัญใจสำล้ออ๋อมันเริ่มมาจากสำล้อแท็กซี่ค่ะเพราะของเราจะเป็นราคาถูกก็จะมีสำล้อแท็กซี่แล้วก็ค่าราชการค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่จอดรถจะหายากค่ะสำล้อแท็กซี่ก็เลยหายไปค่ะเฮียเปิดปิดกี่โมงคะเปิดเริ่มขาย8 โมงเช้า8 โมงเช้าปิดนี่อยู่ที่ลูกค้าครับถ้าลูกค้าของมันเยอะก็จะหมดเลยเฮียแต่ตะกี้เนี้ยคือความรู้สึกมันเหมือนมันมีพายุมาลงแป๊บนึงอ่ะมันวุ่นวายมากเลยแล้วเฮียหม่องแกก็เหมือนแบบขยับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะก้อยอ่ะมา8 โมงเช้าเนี่ยมัน9 โมงครึ่งอ่ะมันหมดแล้วอ่ะเฮียมีเคล็ดลับในการทำแบบเมนูของเฮียยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่น้ำซุปเลยอ่ะคือบอกไม่ถูกอ่ะว่ามันมีส่วนผสมอะไรรู้แต่ว่าแบบได้กลิ่นมะกรูดกับน้ำต้มเนื้อที่หวานๆธรรมชาติสูตรหลักๆผมเลยคือ1ใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านในการตุ๋น2เราใช้กระดูกค่ะเราไม่ใช้พวกผงปรุงรสอ๋อไม่เติมเลยหรอคะเฮียค่ะจะไม่มีเลยค่ะแล้วก็ใช้พวกเครื่องเทศเราใส่เยอะพวกข่าค่ะตะไคร้มะกรูดกระเทียมใช่ไหมค่ะใบมะกรูดคล้ายๆต้มยำเหมือนกันนะคะแต่มันไม่ใช่อ่ะแต่เป็นน้ำใสมันเป็นน้ำใสครับพ่อผมก็ทำเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องในทุกที่จะเป็นน้ำข้นแต่พ่อผมจะทำเป็นน้ำใสตอนก็หมายถึงพ่อครับเฮียครับใช้เวลาขายนานนะครับก่อนเราจะมีฝันอาจจะติดนานมากครับฝาก็จะทำติดอ๋อวันนึงนี่ใช้เวลาเตรียมงานนานไหมคะผมเริ่มต้มน้ำตั้งแต่ตี 4ก็ทำมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอ8 โมงก็ขายได้ค่ะครับแล้วทำไมไม่เปิดให้มันยาวออกไปอีกอ่ะคือ2 ชั่วโมงหมดเลยแบบมันไม่ถึงด้วยนะชั่วโมงครึ่งแบบดูแบบใจร้ายกับคนกินจังเลยนะคะเอาคุณภาพนะครับผมเอาคุณภาพครับบางทีบางคนบอกทำไมไม่ทำเยอะๆถ้าทำเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ได้คุณภาพเราคุณภาพลูกค้ามากินแล้วมีโวยไหมไม่อร่อยมีบ้างไหมมีโผล่มาไหมมีครับแล้วเฮียทำไงอ่ะก็เราก็พูดไม่ได้อ่ะเพราะว่า1ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่ผมจะทำเนี่ยคือผมทำมาก่อนแล้วแต่ไม่มีใครรู้คือพ่อผมเนี่ยเขาให้ผมตื่นมาทำตีสี่อ่ะผมจะทำมาเรื่อยๆแต่ไม่มีใครรู้ไงผมทำเสร็จแล้วผมก็ไปพักผ่อนแล้วพอพ่อผมเสียตู้ปุ๊บตอนนั้นน่ะลูกค้าทุกคนก็พูดเลยว่าให้มองทำสู้พ่อไม่ได้โหใจผมพูดไม่ได้ไงเพราะผมพูดไปเขาก็เสียเพราะผมทำมานานแล้วแต่ก็ไม่มีใครทราบใช่ไหมครับจนปัจจุบันเนี่ยลูกค้าคนนั้นเขาพูดว่าไงทำไมอยู่ที่ทำอร่อยกว่าพ่ออิ่มแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากเลยกับรสชาติอาหารของเฮียแกและแกก็เป็นคนน่ารักด้วยยังไงคนแรกที่จะต้องขอบคุณก็คือคุณอภิญญาเพราะว่าเป็นคนแนะนำให้เรามาลองชิมที่นี่ดูนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ